بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله.นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับเราอยู่กันที่คลองตะเคียนนะหรือว่าแม่น้ำใหญ่ใช่ไหมครับนะครับพี่น้องก็มาที่ยืนอยู่นะจริงๆถ้าที่ใต้เราผมให้ปูเสื่อนะครับแต่ว่าพี่น้องในหน้าหัวเข่าจะยังดีนะครับหรือว่าอินชาอัลลอฮฺนะถ้าทีมงานมีเก้าอี้เพิ่มจะให้นั่งก็ได้นะครับหรืออยากจะยืนเนียดรำลึกถึงสมัยดูคอนเสิร์ตก็ได้เหมือนกันนะครับเราเนียดว่าสมัยก่อนเรายืนดูคอนเสิร์ตได้2ชั่วโมงนะครับไม่เมื่อยเลยนะจะไปเมื่อยอีกทีใช่ไหมเมื่อตอนกลับบ้านนะครับออลอกูยืนได้ยังไงว่า3ชั่วโมงตอนตะวัดยุมันไม่เมื่อยเลยนะฉะนั้นก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนนะครับพี่น้องทุกท่านเสียงบิสมิลลาห์ได้ไหมครับอันนี้เสียงเข้าหน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอาเลยนะครับพี่น้องก่อนที่จะเริ่มในการบรรยายในค่ำคืนนี้ผมเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องอีกครั้งนะครับทุกที่ที่เราไปเราจะเตือนเสมอว่าอินนามัลอามาลุบินนิยัตแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเราผมบอกหลายครั้งนะครับว่าเวลาฟังบรรยายศาสนานะมะนะพี่น้องนะเราฟังหนึ่งเนียดเพื่อจะรู้แล้วเพื่ออามันรู้อะไรฟังได้ความรู้อะไรกลับไปปฏิบัติสองเพื่อได้บอกกล่าวได้ตักเตือนได้ดาวะคนอื่นๆต่อไปอย่าฟังเพื่อเอาไปโต้ไปเถียงไปทะเลาะอันนั้นไม่ใช่ฟังศาสนาหรือมาฟังแล้วมาไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนชวนมาก็นั่งฟังมาให้จบๆไปเรื่อยๆถ้าแบบนี้นะครับฟังบรรยาย10ปีสุดท้ายสุราก็ไปไม่ถึงสักปีน่าจะไปถึงก็ตอนตายถึงอาญันอย่างเดียวพวกยกหามไปละหมาดญะนาซะห์ฉะนั้นเราเนียดเพื่ออามันนะทำแล้วก็ตักเตือนคนอื่นๆต่อไปเอาล่ะครับพี่น้องหัวข้อค่ำคืนนี้อิสลามนะครับในวิถีชีวิตของมุสลิมคือวันนี้เราคุยเนี่ยพี่น้องอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เราเนี่ยแน่นอนพี่น้องวันนี้เรายอมรับว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮฺยอมรับมีศาสนาเดียวนั่นคืออิสลามพี่น้องที่รักแล้ววันนี้อัลลอฮ์ส่งอิสลามมายังมนุษยชาติทั้งโลกเนี่ยอัลลอฮ์ส่งอิสลามลงมาวันนี้เจตนาเป้าหมายจุดประสงค์ของอัลลอฮ์เพื่ออะไรครับพี่น้องวันนี้เราเป็นมุสลิมมาแล้ว60ปีบางคนเป็นมา70บางคน30บางคน40ปีเคยถามตัวเองไหมว่าเราเป็นมุสลิมวันนี้อิสลามที่อัลลอฮ์ให้เรายืนอยู่การเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราอัลลอฮ์ต้องการให้เรานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนับถือแบบไหนแค่บัตรประชาชนหรือว่าแค่ละหมาดอย่างเดียวหรือว่าแค่จุดใดจุดหนึ่งแค่นั้นพอเราเรียนรู้หลักการอิสลามพี่น้องที่รักครับเราจึงรู้และเข้าใจชัดเจนเลยว่าอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมาให้มนุษยชาติอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในวันที่นบีทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายณทุ่งอารอฟะห์นบีน้องที่อัลลอฮ์ลงอายะห์มาว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมวันนี้ได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วว่าอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติและเนียมัตต่างๆอัลลอฮ์บอกเราได้ทำให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วยืนซ้ำค
จเข้าไปอีกว่าวะรอดีตุละคุมุลอิสลามมะดีนะห์และเราพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าเมื่ออัลลอฮ์บอกขนาดนี้พี่น้องที่รักอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมายังมนุษยชาติอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้วิถีมนุษยชาติทุกระบบในแง่มุมชีวิตเปลี่ยนไปสู่แนวทางที่อัลลอฮ์พอใจทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งผมถึงขอโทษนะเสียงดังไปไหมไม่นะไอ้คนตะเคียนเนี่ยผมครั้งแรกนะแต่อยุธยาเนี่ยหลายครั้งไปทุกที่เสียงดังหมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บ้างมันต้องอย่างนั้นนะนี่มีวัยรุ่นด้วยนะมานะผมบอกว่าเวลาเราดูคอนเสิร์ตนะเราย้อนสมัยเราหนุ่มนะมานะเวลาเราดูคอนเสิร์ตวอลุ่มที่ปรับนะครับพี่น้องการแอนด์รถเขาเรียกว่าลำโพงสุดแค่ไหนไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนไม่เคยหลีลำโพงเลยบอกว่าบับลีอับดุลรามานบายานที่ไหนจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะจะมีคนรู้จักหรือไม่วอลุ่มเสียงต้องเท่าเดิมอินชาอัลลอฮ์นะครับเราเลยบอกว่าผมเคยบอกว่าคนบางคนละหมาดเก่งละหมาดดีละหมาดรักษาละหมาดได้แต่ยังนินทาคนแสดงว่าไอ้นี่ละหมาดยังไม่ดีบางคนทำบุญเก่งชอบซอดาก็แต่ไม่ละหมาดอิสลามก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้อิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาพี่น้องเพื่อจะปรับปรุงระบบวิถีดำเนินชีวิตทั้งหมดสู่หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิสัยทัศน์คนให้คิดเหมือนที่อัลลอฮฺต้องการพี่น้องดูตอนนบีดาวะในยุคแรกเรารู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดบังคับน้ำไม่ต้องแจกผมก็ไม่กินเก็บก็เลยบ้างฟังศาสนาคอนเซ็ปต์ผมห้ามกินห้ามดื่มใดๆทั้งสิ้นนะคนพูดก็ห้ามกินด้วยถ้าผมเริ่มกินเมื่อไรพี่น้องกินได้เลยอินชาอัลลอฮ์นะไม่งั้นฟังไปกินไปไม่ได้ไอ้ที่ถือแล้วก็ดูดให้หมดปะดูดให้หมดซะนะครับเราบอกว่าตอนนบีดาวะห์ในยุคแรกตอนท่านรอซูลทำงานศาสนาในครั้งแรกที่มักกะห์นบีคนรักทั้งมักกะห์นบีคนให้เกียรติทั้งมักกะห์แต่สุดท้ายนบีเกือบตายนบีโดนทำร้ายนบีโดนตัดขาดนบีโดนทุกอย่างคนมาขอให้นบีเลิกในการทำงานดาวะห์เลิกทำงานศาสนาซะมุฮัมมัดเจ้าอยากได้อะไรทรัพย์สตรีอำนาจขอมุฮัมมัดบอกคำเดียวชาวมักกะห์พร้อมจะจับมายกให้มุฮัมมัดเลยแต่นบีบอกคำเดียวว่าอูรีดุอุมอะลาคะลิมะตินวาฮิดะห์ที่นบียอมเหนื่อยที่นบียอมโดนทำร้ายที่นบียอมโดนเขาด่าที่นบียอมโดนเขาไล่นบีบอกฉันต้องการจากชาวมักกะห์แค่คำเดียวแค่นั้นเองเป็นไปได้แล้วนบีมุฮัมมัดโดนขนาดนี้ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยแค่อยากให้ชาวมักกะห์และมนุษยชาติทั้งโลกกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมีอะไรในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมอบูละฮับทำไมอบูญะฮัลทำไมอุมัยยะห์บินคอลฟทำไมมุชริกีนมักกะห์จึงไม่ยอมให้นบีมุฮัมมัดสอนคนและบอกให้คนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีปัญหาแค่คำเดียวคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องทำไมอะครับคำตอบง่ายๆเพราะอบูละฮับอ่านภาษาอาหรับกว่าเรา
เราเรียนซอรอฟเราเรียนนาฮูเราเรียนกวาเอตเราเรียนหลักภาษาอาหรับยังโง่ยังไม่เท่ากับอบูละฮับอาเลมเรื่องภาษาอาหรับพี่น้องเอาคนอาเลมนาฮูที่สุดในโลกยุคนี้นะแล้วถามว่าคนคนนี้กับอบูจะฮันใครลึกซึ้งและเข้าใจภาษาอาหรับมากกว่ากันอบูละฮับไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องเป็นลุงนบีด้วยซ้ำเป็นกูเรชชาวอาหรับชัดเจนเขาเข้าใจว่าใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขารู้ว่านบีมุฮัมมัดไม่ได้ต้องการแค่ให้คนกล่าวไม่ได้ต้องการแค่ให้คนมุจับแต่ใครที่มุจับได้ใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้แสดงว่าชีวิตเขาทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนไปตามหลักอิสลามวันนี้มุสลิมบ้านเราทั้งกรุงเทพทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือและอีสานปัญหาเราเกิดมากที่สุดเรื่องอะไรรู้ไหมไม่ใช่คนจะเฮคนเรียนมีปีหนึ่งๆอ่ะพี่น้องลองดูสิเด็กจบมาเท่าไหร่เราส่งเรียนเท่าไรไม่ไหวจะบริจาคค่าตั๋วเครื่องบินไปเยอะกลับเยอะแต่สิ่งปัญหาในมุสลิมไทยรู้ไหมอะไรนั่นคือเราเรียนรู้อิสลามแต่เราไม่ทำตามจริงไหมถ้าไม่จริงยกขานได้เลยนะครับผมนักเลงพอพี่น้องนะฮะไม่จริงอาจารย์ยกได้เลยเรื่องอะไรที่ผมพูดถ้าไม่จริงยกมือเลยปัญหาเราส่วนใหญ่เราไม่เติมเอาดาเลนที่ไหนอะเอาง่ายง่ายมักระเบเมื่อกี้ละหมาดสุเรากี่คนครับผมไปมัสยิดหลังหนึ่งเมื่อกี้ไม่นับผมเป็นมุซาฟิรคนพื้นที่มาฮอดเลยพื้นที่สามชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน3ชีวิตอิหม่ามน่าจะหนุ่มสุดมะมูมนี่เดินพอไหวอีกคนหนึ่งแข็งแรงใช้ได้รวมอายุกันผมว่าไม่ต่ำกว่า100มากกว่า200กว่าด้วยซ้ำแล้วก็บอกถ้าปฏิบัติจริงอ่ะมุมินจะปล่อยให้มัสยิดลอยนวลเหรอครับวันนี้ในขอโทษนะบางคลองตะเคียนเอ้เข้ามาเนี่ยมุสลิมเยอะไหมครับไม่เยอะยังไงล่ะสุเราสามหลังแล้วมั้งจริงไหมอ่ะจริงไหมครับจริงยาเยอะไหมเขาบอกไม่ใช่เยอะอาจารย์ที่นี่ไม่มีติดสดอย่างเดียวนะสดอย่างเดียวไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวมุกเกมมุสลิมหลายที่ที่เราได้ไปซิยาเราะห์สดทั้งนั้นสดเลยมันบอกอาจารย์ที่นี่ไม่มีติดยาจ่ายสดอย่างเดียวบอกจริงของมึงบอกเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ปฏิบัติไงครับพี่น้องเอาละครับผมเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอุดคุลูฟิสซิลมิกัฟพวกเจ้าทั้งหลายจงเข้ามาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์อย่างทั้งหมดทุกแง่มุมวันนี้ผมลงมาเทสเตือนตัวผมและพี่น้องด้วยว่าวันนี้เราเอาอิสลามมาสู่วิถีชีวิตหรือยังพี่น้องคนมีเงินเป็นแสนๆล้านคนมีเงินเป็นล้านๆทำไมชีวิตไม่มีความสุขบ้านมีแอร์รถมีหลายคันเราลองถามตัวเราเองนะพี่น้องก่อนที่เราจะมาละหมาด5เวลาได้ก่อนที่เราจะฟังศาสนาได้ชีวิตเราสุขจริงไหมอ่ะคนไม่ละหมาดไม่มีความสุขผมเอาหัวรับประกันทำไมอาจารย์กล้าพูดเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามันอะรอดอันซิกรีและใครที่มันผินออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ช
ลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าอัลลอฮ์จะให้คนคนนั้นมีชีวิตที่ขับแค้นมากๆเงินพันล้านก็ไม่สุขถ้ามึงไม่ละหมาดมีสิบล้านก็ไม่สุขถ้าลืมและไม่เอาอิสลามอยู่ในการดำเนินชีวิตในตัวของท่านนี่คือคำสัญญาของอัลลอฮ์คนค้ายาผมมีคนรู้จักนะพี่น้องนะค้ายาเนี่ยและค้ายาเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะมากจริงไหมครับไม่ต้องพังงบเยอะทำสัญลักษณ์พอนะฮะเยอะแต่ทำไมอ่ะชีวิตคนนักค้ายาชีวิตคนเหล่านี้ไม่มีความสุขเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วไงชีวิตที่ปราศจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์มาอิชตันดันกะชีวิตที่ขับแค้นชีวิตที่ยากลำบากชีวิตที่หมดบารอกัตนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้วจะทำยังไงให้ชีวิตเราสุขอาจารย์เอาอิสลามเข้ามาในชีวิตอัลลอฮ์ยืนยันอีกมันอามิลาซอลิฮันใครก็ตามที่ปฏิบัติอามัลซอลิฮ์มินซะกะรินเอาอุนซาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจะชายหรือหญิงก็ตามวะฮุวะมุมินและเขาเป็นมุมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً อัลลอฮ์บอกเราใช้ชีวิตที่ดีงามแก่คนคนนั้นพี่น้องครับวันนี้เอามุมบางมุมเข้ามาเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องเราคิดแบบอิสลามสอนหรือยังวันนี้เรื่องแรกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาใช่ไหมดุนยาวันนี้นิสัยหรือแนวคิดของคนมุสลิมอัลลอฮ์สอนยังไงเรานบีสอนยังไงเราให้อยู่ในดุนยาแบบไหนคนมุมินอายะกุรอานกี่อายะพี่น้องลองยกขึ้นมาที่อัลลอฮ์ส่งเสริมแล้วสนับสนุนให้เราทุ่มชีวิตดุนยาอย่างเต็ม 100% ไปเลยในชีวิตกลับเป็นว่าในกุรอานอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกออาคิเราะดีกว่าและมั่นคงกว่าดุนยาละอิบุวะละเป็นการละเล่นเป็นการสนุกชั่วคราวเท่านั้นเองนบีมาเตือนอีกกุนฟิดดุนยาคะอันนะกะกอรีบจงอยู่ในดุนยานะเหมือนกับเจ้าเป็นคนแปลกหน้านี่คือวิสัยทัศน์มุสลิมอยู่ดุนยาแต่ไม่ยึดติดดุนยาพี่น้องย้อนไปเมื่อ5 60 70หรือเกือบ100ปีที่แล้วเราอยู่คลองตะเคียนเนี่ยพี่น้องตอนไม่มีไฟใช้ตอนยังไม่มีความเจริญเข้ามานะครับพี่น้องตอนมัสยิดยังไม่มีเป็นปูนเป็นอะไรอ่ะพี่น้องยังมีบาลาซ่อนเล็กๆอยู่บางครั้งความมืดแบบนั้นกลับกลายเป็นว่าหลังมักริบไม่มีเสียงอะไรเลยพี่น้องนอกจากเสียงเรียนกุรอานเท่านั้นบ้านนี้เรียนกุรอานบ้านนั้นอ่านหนังสือกุรอานบ้านนี้เรียนกุรอานบ้านนี้มีหนังสือกุรอานมีกุรอานทั้งนั้นเลยเมื่อความเจริญดุนยาเข้าพี่น้องเชื่อหรือไม่คนคนหนึ่งยอมทำงานจนยอมทิ้งละหมาดบอกทำไมไม่ละหมาดล่ะกะทำไมนี่ไม่ละหมาดไม่ทันเลยอาจารย์งานโรงงานหยุดไม่ได้ทำไมไม่ละหมาดไม่ทันเลยอาจารย์งานดุนยางานทั้งหมดฉันยุ่งหมดเลยพี่น้องคนที่บอกว่ายุ่งอัลลอฮ์จะให้มันยุ่งตลอดชีวิตคนที่บอกว่าไม่ทันอัลลอฮ์จะให้ไม่ทันตลอดชีวิตแต่ใครที่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์จะให้เขาทันและชีวิตเขาจะง่ายพี่น้องที่รัก
วันนี้เลยเตือนวิสัยทัศน์มุสลิมอันแรกจงออกจากความเพ้อฝันในดุนยาซะอันดับแรกไม่ได้ทิ้งดุนยาทำดุนยาแต่อย่ายึดติดกับดุนยาซอฮาบะห์นบีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติความที่เขารู้จักอิสลามซอฮาบะห์ในอดีตนะครับพี่น้องผมจะบอกท่านให้เขาอยู่ในชีวิตที่เลวร้ายมากๆผมบายานคุยกับวัยรุ่นผมบอกว่าขอโทษนะบางนะพวกมึงที่อยู่ในมัจลิสในที่นั่งบรรยายเนี่ยคิดว่าตัวเองทำบาปอะไรมากที่สุดในชีวิตลองบอกมาสิบางคนบอกเคยติดยาบ้างทำร้ายแม่บ้างด่าพ่อบ้างผมก็เลยบอกว่าเอาละบาปที่เราทำไม่นับมุรตัดนะครับสูงสุดๆเลยอ่ะนะก็ฆ่าคนตายแล้วฆ่าใครที่ยิ่งใหญ่และบาปมหันต์มากที่สุดฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่พี่น้องผมถามท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้บาปเขาเรียกว่าไม่ต้องมีเว้นแวกหายใจเลยทำเสียงอุฟแสดงชักหน้าไม่พอใจอัลลอฮ์ยังเอาโทษนี่ฆ่าแม่มึงเอ้ยถ้าไม่เตาบัดมึงโดนเต็มๆแล้วบอกว่าเอ้าฆ่าแม่ฆ่าพ่อแล้วถามว่าเทียบกับสมัยซอฮาบะห์ได้ไหมเราเลวแค่นี้บางคนบอกฉันติดยาฉันทำเลวเยอะฉันกลับตัวไม่ได้ผมว่าไม่ได้กลับไม่ได้มึงไม่กลับเองมีบาปอะไรเลวร้ายยิ่งกว่าการคิดฆ่านบีอ่ะพี่น้องเราเลวเราเมาเหล้าเรากินยำเปเลยในชีวิตเสี้ยววินาทีเคยคิดไปมาดีนะขุดกูโบนบีมาแทงศพนบีไหมครับเคยคิดจะฆ่านบีไหมไม่ต้องคิดฆ่าหรอกเราเคยคิดเกลียดนบีสักครั้งไหมจะเมายังไงเราไม่เคยคิดจะฆ่านบีหรือคิดเกลียดนบียังไม่เคยเลยแต่ซอฮาบะห์เคยแล้วคนที่คิดไม่ได้คิดอย่างเดียวทำทันทีแต่คนที่เลวขนาดนี้ได้สุดท้ายเมื่อเอาอิสลามใช้ในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์พี่น้องตีนะอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์จึงผ่านการเรียนรู้อิสลามและเอามาใช้ในชีวิตจนนบีสอนซอฮาบะห์ให้เขารู้จักดุนยาที่แท้จริงครั้งหนึ่งพี่น้องอายะห์กุรอานลงมาอัลลอฮ์บอกมันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนะใครต้องการจะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีบ้างอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์จะขอยืมเงินเราถ้าแปลความหมายให้เข้าใจง่ายๆใครจะให้อัลลอฮ์ยืมบ้างซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์จะยืมเราด้วยเหรออัลลอฮ์เป็นเจ้าเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์จะยืมเราหรือรอซูลุลลอฮ์นบีบอกใช่เขารู้ว่าการที่อัลลอฮ์ยืมนั่นคือการที่เราทําซอดาเกาะห์บริจาคนี่คือการยืมของอัลลอฮ์และเมื่อใดอัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์สัญญาว่าจะคืนให้เยอะกว่าที่ยืมไปถ้ามนุษย์กับมนุษย์สัญญาแบบนี้ฮารอมทันทีดอกเบี้ยเต็มๆดอกเบี้ยเลยพี่น้องแต่อัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ทำได้สุดท้ายซอฮาบะห์ได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องเดินกลับไปที่บ้านไปที่สวนตัวเองภรรยากับลูกกำลังอยู่ในสวนอบูดะฮ์ดะห์ตะโกนเรียกเมียออกมาว่ายะอุมมะดะฮ์ดะห์อุมมุดะฮ์ดะห์เอ้ย
ันนี้ซะทำไมอ่ะส่วนนี้ฉันให้อัลลอฮ์ยืมไปแล้วอัลลอฮุอักบัรเขาทำทันทีพี่น้องผมทำไม่ได้เราทำไม่ได้แต่ซอฮาบะห์ทำได้เพราะอะไรเพราะเขามั่นใจแล้วเชื่อมั่นว่าดุนยาเป็นสถานที่ชั่วคราวแล้วสุดท้ายเขาต้องกลับสู่อัลลอฮ์เวลาเราได้ยินคนตายอ่ะพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคำนี้เวลาฟังอ่ะนะเรารู้สึกทันทีเลยว่าในเมื่อเราเป็นของอัลลอฮ์ในเมื่อทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเอาคืนก็ไม่แปลกใดๆทั้งสิ้นพี่น้องอยู่ดุนยานบีเตือนเรานะครับพี่น้องดุนยาที่นี่ฮุลวะตุนคอดิรอตุนมันมีรสหวานและมันมีความเขียวชะอมอยู่ไม่มีใครเบื่อกับดุนยามาเอ้ยไม่มีใครเบื่อมีใครเบื่อดุนยามั้ยฮะคนแก่คนหนึ่งอายุอัลลอฮฺอัลลัม70-80แล้วมาสุราไม่ไหวมาไม่ไหวสุรานะทำไมไม่ไปสุราแชร์ไม่ไหวแล้วแชร์ไม่มีแรงจะเดินถามจริงๆแชร์เอาเมียไม่พอดีมีเด็กอายุ18เขาอยากจะหาสามีเขาว่าไม่เป็นไรแก่ก็ได้ขอมีที่พึ่งพิงเอาไม่แชร์เอิดลืมไปแชร์แก่แล้วเดี๋ยวผมหาคนอื่นแล้วกันอินชาอัลลอฮฺแชร์อินชาอัลลอฮฺเลยแชร์อินชาอัลลอฮ์เลยแล้วไหวนะแชร์อินชาอัลลอฮ์ที่สุรามึงไม่อินชาอัลลอฮ์เลยแชร์ที่เรื่องเมียดุนยานี่เข้าอินชาอัลลอฮ์ไหวนะแชร์อินชาอัลลอฮ์สุราแล้วไม่ไหวนี่ทำไมดุนยาไม่มีใครเบื่อถ้าดุนยาเราเบื่ออัลลอฮ์จะลงอัลฮาทำไมอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์สินเงินทองอัลฮากุมมันจะทำให้เจ้าเพลิดเพลินจริงหรือไม่นับเงินหมื่นพี่น้องเอางี้ผมให้สมมุตินะผมให้ท่าน 10,000 เป็นแบงค์20หมดเลยนับเรื่อยๆเชื่อไหมเวลาผมยื่นปึ้งหนึ่ง 10,000 บาทเป็นแบงค์20นะพวกเรานับแล้วนับอีกพี่น้องไม่มีเบื่อขยับ2นิ้วเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนับแล้วปุ๊บปาดน้ำลายกรีดอีกรอบนับอีกแล้วนับไปนับมาพี่น้องและแบงค์20นะครับไม่ต่ำกว่า5นาทีกว่าจะนับละเอียดได้5นาทีถ้าเป็นซิกุรุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้กี่พันแล้วครับนับเงินไม่เคยเบื่อแต่ให้มันนั่งซิกเก็ตรอบเดียวเท่านั้นแหละหลับทำไมอะครับเพราะไม่ตรงอารมณ์อยากจะทำไงเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้แต่สิ่งที่เราอยากทำดุนยาไม่มีใครเบื่อแล้วเมื่อไรจะเบื่ออัลลอฮ์จึงเตือนเราในกุรอานกลัวมุสลิมจะลืมอัลลอฮ์กลัวดุนยาจะดึงเราออกจนเราลืมอัลลอฮ์ฮัตตาซูรตุมุลมากอบิรวันไหนเจ้าไปกุโบร์เจ้าจะสำนึกพี่น้องสำนึกตอนตายมีประโยชน์อะไรนบีบอกชาวนรกมันจะร้องไห้และชาวนรกอัลลอฮ์จะให้ตัวมันใหญ่จนน้ำตามันหมดแล้วออกเป็นเลือดน้ำตาชาวนรกเวลาไหลถ้าเรือลำหนึ่งไปเล่นไปได้เลยพี่น้องสารภาพผิดหมดสำนึกหมดในความชั่วฟาซอกอลลิอัสฮาบิซายแต่มันห่างไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกกลับเถอะพี่น้องดุนยาล่อลวงเราหลายปีแล้วพี่น้องที่รักจงมั่นใจในอัลลอฮ์อิสลามเรามาสอนไม่ให้เราเป็นทาสรับใช้ดุนยาแต่อัลลอฮ์สร้างดุนยาเพื่อมารับใช้เราหัวละดีขอละก็ละคุมมาฟิลอาร์ติจามีอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดในดินแดน
ช้เราไม่ใช่เรารับใช้มันสหายพี่น้องไซดีนาซาฟีนาราดิอัลลอฮุอันฮุสหายคนนี้ได้รับฉายานบีตั้งให้ว่าซาฟีนาซาฟีนานี่แปลว่าเรือนะครับทำไมนบีเรียกสหายคนนี้ว่าเรือเพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนกับพี่น้องชอบในการอาสาแบกกระเป๋าให้คนแบกสัมภาระให้คนได้รับฉายาว่าเรือใหญ่มาชาอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งพี่น้องซาฟีนะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาติดไปในป่าป่าหนึ่งเรือแตกแล้วติดเกาะขณะที่ติดเกาะอยู่นั้นมีสิงโตตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาซาฟีนะห์พี่น้องสิงโตในอดีตไม่เหมือนสิงโตสวนสัตว์ปัจจุบันนะครับสิงโตเดินเข้ามาหาซาฟีนะห์ซาฟีนะห์เห็นอย่างนั้นเรียกสิงโตว่ายาอับูฮาริสชื่อหนึ่งของสิงโตนะโออับูฮาริสเอ้ยอันซาฟีนะห์ซอฮิบรอซูลุลลอฮ์อันซาฟีนะห์ซอฮิบรอซูลุลลอฮ์สิงโตฉันคือซาฟีนะห์ซอฮาบะห์ของรอซูลพูดคำเดียวพี่น้องฉันคือซาฟีนะห์ซอฮาบะห์ของมุฮัมมัดสิงโตหยุดทันทีพี่น้องทำไมมันทำได้ทำไมซาฟีนะห์พูดอย่างนั้นแล้วสิงโตหยุดพฤติกรรมได้เพราะทั้งหมดอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลเมื่อเราจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ดุนยารับใช้เราแต่เมื่อใดเราลืมอัลลอฮ์เราต้องรับใช้ดุนยาจริงหรือไม่อย่าเชื่อผมจนกว่าจะเห็นเคยเห็นไหมครับคนอาซานมักริบแล้วกอมัดแล้วไอ้บังนี่ยังล้างรถอยู่เลยนะทำไมเปื้อนเลนเปื้อนโคลนเสียดายรถลุยเลนมาล้างไปน้องฉีดฟืดฟืดฟืดสุราเขาเรียก 3-4 ครั้งไฮยาลัลฟะลาไฮยาลัลฟะลาสุราชัดเจนมาได้รับชัยชนะอยู่กับรถไม่รู้จะเจ๊งหรือจะโบแต่เราก็ยอมทิ้งไฮยาลัลฟะลาเพื่ออยู่กับรถของเราเป็นยังไงอ่ะพี่น้องสุดท้ายรถเป็นมักลูเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อเอามารับใช้เรากลายเป็นเราต้องรับใช้มันนี่คือคนเวลาไม่เอาอิสลามมาใช้ในชีวิตต่อมาครอบครัวพี่น้องวันนี้ครอบครัวเราอยู่ตามแบบหลักการอิสลามแล้วหรือยังคนเป็นสามีคนเป็นพ่อเขาต้องรับอามานะยิ่งใหญ่แล้วลึกซึ้งมากกว่าคนเป็นแม่นะครับ เวลาอัลลอฮ์เตือนดูวิถีชีวิตมุสลิมอัลลอฮ์บอกว่าปูอันฟุสะคุมวะอาลีคุมนารสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องตัวของเจ้าคำแรกตรงนี้ส่งไปยังใครอะแล้วครอบครัวของเจ้าสามีพี่น้องคนมุสลิมเวลาแต่งงานวิสัยทัศน์ความคิดต้องไม่เหมือนกับคนไม่ใช่มุสลิมคนไม่ใช่มุสลิมแต่งงานเขาเหนียดอะไรอ่ะพี่น้องชอบแต่งสร้างฐานะแล้วก็ตายแค่นั้นมันคิดไกลกว่านั้นไม่ได้เพราะไม่รู้จักอาคิเราะห์จริงหรือไม่มีล่ะครับพี่น้องคนไม่ใช่มุสลิมแต่งงานแล้วฉันหวังว่าครอบครัวฉันจะได้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์อะไรมันยังไม่รู้จักเลยสวรรค์แต่วันนี้มุสลิมมาถึงอัลลอฮ์สอนนบีบอกมีครอบครัวแล้วหน้าที่หลักของสามีคืออะไรไม่ใช่ดูแลเรื่องนฟะกะห์เมียลูกอย่างเดียวให้เงินเมียส่งให้ลูกแต่ไม่เคยถามลูกเรื่องละหมาดพ่อรับหนักนะครับ
สามีรับหนักนะพี่น้องวันนี้เราคุยได้สารพัดวันนี้เรารู้เรื่องทุกอย่างในดุนยาเรารู้ว่าที่พม่าเป็นยังไงเราเข้าใจที่ปาเลสไตน์เป็นยังไงเรารู้หมดซีเรียเป็นยังไงแต่เราไม่รู้เลยว่าลูกเราวันนี้ละหมาดหรือยังพี่น้องรักลูกรักเมียไหมครับจำเหตุการณ์เมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วมีอยู่วันหนึ่ง Facebook ล่มจำได้ไหมฮะจำได้ไหมครับ Facebook ล่มเราโพสต์ไม่ได้เราแชร์ไม่ได้โพสต์เฟซไม่ได้กระหน่ำทั้งประเทศระส่ำระสายหมดเลยบางคนเครียดไอ้เฟซกูเป็นอะไรวะไม่ถึง1ชั่วโมงเขาประกาศในเฟซระบบ Facebook ล่มชั่วคราวมีปัญหาระส่ำระสายบางคนเครียดโพสต์ไม่ได้เล่นไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ขอโทษนะครับ Facebook ล่มไม่ถึงวันเราเครียดขนาดนี้แต่ลูกเราวันนี้ไม่ละหมาด10กว่าปีเคยเครียดไหมครับลูกไม่คุมฮิญาบมาเลยอ่ะพี่น้องเป็น20กว่าปีเคยเครียดมั้ยฮะวันนี้สามีเราเอาขอโทษนะบังหาเงินฮารอมเข้าบ้านทุกวันเราก็รู้และทรัพย์ฮารอมเข้าเรากินเข้าไปขึ้นมาแบบนี้พี่น้องทั้งดุอาทั้งบารากัตในชีวิตไม่เกิดเราเคยเครียดไหมครับพี่น้องครอบครัวเราวันนี้เราจะเจออัลลอฮ์ยังไงพี่น้องในวันกิยามะห์วันนี้หน้าที่หลักเราตอนนี้คืออะไรครับเชิญมั้งครับผมคือว่าจริงๆแล้วคือว่าอัลเลาะห์ไม่ได้เลี้ยงเรานะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเลี้ยงตัวเองนะบางเข้าใจไหมผมเข้าใจที่พูดนั่งก่อนพี่น้องได้ยินว่าผมบอกว่าอัลเลาะห์เลี้ยงไหมครับบางนะบางตั้งสติใช่นึกว่าเขาจะถามที่มีสาเหตุฟังนะครับหน้าที่หลักเราผมไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์เลี้ยงคนบ้าเท่านั้นที่บอกอย่างนั้นแต่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีผ่านการขยับมือของเราเข้าใจไหมเราหน้าที่ทำแต่ริสกีจะได้เท่าไหร่หรือไม่บารักัตหรือไม่อยู่ที่เราพยายามและอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เพราะอิสลามมีฮุกมอาได้อยู่เข้าใจไหมฮะหิวน้ำต้องเจาะจริงหรือไม่ถ้าผมตั้งอย่างเงี้ยรอเมื่อไรกูจะหายหิวน้ำหายหิวไหมครับไม่หายอยากหายหิวทำไงอะอาได้มันมีเอาหลอดไปเจาะยกขึ้นมาดูดแล้วหายวันนี้หน้าที่เราผู้ชายหน้าที่ต้องให้นาฟะกะเมียหน้าที่เราเมื่อต้องให้นาฟะกะต้องออกไปทำงานแต่ทำงานอย่าทำแบบลืมอัลลอฮ์เข้าใจไหมวังเข้าใจไหมฮะท่านนั่นแหละเข้าใจไหมครับหน้าที่เราทำอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อิสลามถือว่าแบบใครที่นอนอยู่บ้านโดยไม่ทำงานเลยอันเนี้ยฮุกมหลักครอบครัวมุสลิมคืออะไรรู้ไหมพี่น้องผู้ชายต้องออกไปทำมาหากินอย่าทักกันแล้วบอกผู้หญิงครอบครัวอิสลามเขาไม่จำเป็นต้องออกไปหาเงินเข้าใจไหมฮะผู้หญิงไม่ใช่หน้าที่หานาฟะกะผู้ชายหน้าที่หานาฟะกะออกไปทำงานแต่ทำอย่าลืมอัลลอฮ์เข้าใจนะชัดไหมอ่ะผมนี่ถ้าเป็นวิทยากรในประเทศนี้ผมเสียงดังกว่าเพื่อนนะครับคิดว่าชัดถ้าไม่อุดหูชัดนะเราทำแต่ปัญหาวันนี้ครอบครัวเราเดินตามหลักอิสลามหรือไม่บางคนทำงานทุกอย่างในวิถีเขาแต่ว่าทำจนไม่ละเมิดทำหมดจะฮาลาลฮารอมเอาหมดเลยไอ้นี่ถือว่าพลาดครอบครัวอิสลามริสกีที่ได้ต้องหาแนวทางฮาลาลนี่คือวิถีอิสลามอะไรนะครับชัดนะบางนะผมพูดเข้าใจไหมฮะโอเคผ่านนะผ
ผมชอบเลยสไตล์นี้นะนะครับมันต้องอย่างนั้นนะนะผมไม่มีมือปืนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวๆพูดปุ๊บผมตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเลยอินชาอัลเลาะห์นะแล้วเดี๋ยวเว้นเวลาให้ถามให้ถามเยอะกว่านี้อินชาอัลเลาะห์นะบางนะมันต้องอย่างนั้นนะขอโทษนี่บางผู้ใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นบอกมึงจริงกูก็จริงอัลฮัมดุลิลละห์นะนี่คือบับลีอับดุรฮ์มานนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากบางยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับเอาต่ออัลฮัมดุลิลละห์นะเมื่อพูดอย่างนี้บอกว่าครอบครัวเราอะไรวิธีอิสลามหรือไม่พ่อดูแลครอบครัวดูแลลูกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เราต้องดูแลลูกนะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องจนไม่ใช่เรื่องริสกีเรื่องเงินอย่างเดียวสิ่งที่หลักที่สุดต้องให้กับเมียลูกนั่นคือเรื่องละหมาดอัลลอฮ์บอกเราว่ามุรอะลักจงสั่งใช้ครอบครัวของเจ้าบิศอลาให้ละหมาดวัสตบิรอะลัยฮาและจงยืนหยัดเข้มแข็งอดทนในการละหมาดแสดงว่าพ่อที่ใช้ได้ผัวที่กดไลค์ให้ได้คือผัวหรือพ่อที่ถามลูกเมียเรื่องละหมาดตลอดเวลานี่คือครอบครัวอิสลามพี่น้องวันนี้สามีเรากลับมาบ้านเวลาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมสิ่งแรกที่เขาถามเราก็ถามอะไรกับข้าวอะไรเว้ยนั่นแสดงว่ามันรักตัวเองมันไม่ได้รักเราถ้าสามีรักภรรยาสิ่งแรกๆที่จะต้องถามเมียเลยเดะสมมุติฮะเดะนะวันนี้ดูฮาได้ไหมกุรอานอ่านหรือยังทำไมบังไม่ถามเรื่องเงินเรื่องทองเพราะเงินทองไม่ใช่หน้าที่ผู้หญิงเงินทองหน้าที่ผู้ชายในการหาเข้าบ้านปัจจุบันระบบวิถีชีวิตอิสลามถูกเปลี่ยนผู้หญิงมี working woman ออกไปทำงานนอกบ้านเกิดอะไรขึ้นครับผม3จังหวัดภาคใต้ปัตตานีเพียวๆสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อะไรครับผู้หญิงหนีตามผู้ชายเวลาจัดขอโทษนะทำงานอะไรกันเวลามีอบรมสัมมนาเอาไปเชียงใหม่ผู้หญิงไปขอโทษนะบางเมียคนไปกับใครก็ไม่รู้อบรมในออฟฟิศพนักงานชายอะไรเต็มหมดผัวอยู่บ้านเลี้ยงลูกเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่เป็นไรอาจารย์เขามีผัวมีเมียแล้วไอ้มีนั่นแหละอันตรายทำไมเพราะชัยฏอนมันไม่คิดมีผัวแล้วไม่หลอกมันเว้ยเปล่ามันจะขวางตลอดแล้วทำยังไงโอ้มันไม่ไหวอาจารย์มันไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ตามเองต่างหากเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไหมมั่นใจในอัลลอฮ์ไหมอย่าทำงานในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ชอบได้เงินมายังไงก็ไม่บารักัตได้เงินยังไงก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าทำที่อัลลอฮ์ใช้สบายหะดีษหนึ่งพี่น้องดูมุมมองอิสลามสอนวิถีชีวิตมุสลิมครั้งหนึ่งนบีถามอบูซัรอัลกิฟารีบอกยาอบูซัรโอ้อบูซัรเอ้ยอัตรอเจ้าเห็นไหมว่าเจ้าคิดใช่ไหมอันนักสระตัลมลคนที่มีทรัพย์เยอะๆหัวลกินะเขาคือคนรวยใช่หรือไม่ผมถามพวกเราคนที่มีทรัพย์เยอะคือคนรวยใช่ไหมครับจริงไหมมะจริงไหมครับจริงอบูซัดก็ตอบอย่างนั้นว่าใช่และนบีบอกว่าวักิลละตัลมลหัวลฟักรและการที่มีทรัพย์น้อยเขาคือคนจนใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นี่มุมมองของคนทั่วไปแต่เวลานบีมาอธิบายอีกนบีบอกว่าแท้จริงการรวยนั้นฮินัลกัลคือการที่เรารู้จักพอไม่ใช่การรวยคือการมีทรัพย์เยอะคนคนหนึ่งขายลูกชิ้นปิ้งคนคนหนึ่งขายลูกชิ้นได้กำไรวันละ100บาทแต่เขาละหมาดได้เขาอิบาดัตได้เชื่อไหมครับว่า100บาทที่เขาได้ทำชีวิตเขาสุขคนคนนี้รวยแล้วพี่น้องเวลามาถามว่าเป็นไงครับขายของวันนี้ได้อะไรบ้างอัลฮัมดุลิลละห์ได้101
นี่เขารวยแล้วเราทำงานวันนี้ขายของได้เงินเท่าไหร่บ้างบอกได้แสนหนึ่งได้แค่แสนหนึ่งแสดงว่าวันนี้ยังจนแล้วคนที่หัวใจรู้สึกพอแบบนี้อัลลอฮ์จะให้บารอกัตในชีวิตเขาทันทีพี่น้องฉะนั้นผมเลยบอกว่าวันนี้อิสลามจริงๆเราต้องการแก้ระบบชีวิตเรานะครับพี่น้องให้สู่แนวทางอิสลามอย่างแท้จริงวันนี้วัยรุ่นวันนี้ชาบับวันนี้เยาวชนมุสลิมที่ติดยาในหมู่แก่มุสลิมเราวันนี้ผมบอกว่าอย่าคิดจะแก้ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดแก้ไม่ได้ด้วยนโยบายใดๆทั้งสิ้นมันจะแก้ได้อย่างเดียวสำหรับหมู่แก่มุสลิมเรานะเมื่อใดก็ตามที่เด็กคนนี้หรือวัยรุ่นมันรักอัลลอฮ์มันจะเลิกของมันเองพี่น้องวันนี้เราจะทำยังไงกีฬาต้านยากีฬาต้านไม่ได้ครับพี่น้องสนามบอลเป็นแหล่งขายอย่างดีที่สุดจริงไหมครับเวลาเล่นบอลสุราจัดงานเอ้าแต่งแข่งบอลเว้ยอาสุราช่วยขอโทษนะบังสุราอาซานกอมัดนักบอลยังอยู่ข้างสนามเลยแก้ไม่ได้ถ้ากีฬาแก้ปัญหาได้นบีสอนซอฮาบะห์เล่นกีฬาตั้งแต่ตอนต้นมักกะห์แล้วพี่น้องแก้ไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะอย่างเดียววันนี้จงอัดหัวใจมนุษย์ให้มั่นคงในละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มันรักอัลลอฮ์ให้มันรู้จักอัลลอฮ์ให้มันยอมทำเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตมันก็ให้อัลลอฮ์ได้จริงไหมครับขอโทษนะมะที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยคุมมีหยาบตั้งแต่สาวๆไหมไม่มีทางอะยากมากๆอาเกนบาเล็กเราใส่หิญาบมาตลอดยากมากๆคนแบบนี้วันนี้เราใส่ได้ยังไงอะวันนี้เราใส่ฮิญาบเราเข้าละหมาดได้ยังไงแต่ก่อนที่ไม่ใส่รู้ไหมครับว่าบาปรู้แต่ก่อนที่ไม่ละหมาดรู้ไหมว่าบาปรู้แล้วทำไมวันนี้ทำได้อย่างเดียววันนี้อีมานเราขึ้นไงครับทำไมอีมานเราขึ้นเพราะเราเริ่มรู้จักอัลลอฮ์วันนี้เลยบอกนะวิธีในการรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องครับผู้ชายทั้งหมดวีรบุรุษบรรดาผู้กล้าของอัลลอฮ์ทั้งหลายผมเตือนหลายพื้นที่เด็กติดยาพ่อค้ายาบอกมึงจะเป็นยังไงก็ตามอย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งมัสยิดบางคนบอกเมาอยู่อาจารย์จะมาละหมาดให้สั่งเมาแล้วค่อยมาสั่งเมาแล้วค่อยมาแล้วทำไมแล้วยังเล่นยาอยู่เข้ามัสยิดเข้าไปละหมาดได้เลยพี่น้องตราบใดที่ไม่เมาอินชาอัลลอฮ์มุกเกมุสลิมเราเจ็บปวดมาเยอะแล้วครับพี่น้องที่รักเราแตกแยกกันมาเยอะแล้วเราทะเลาะกันมาไม่รู้กี่สมัยแล้วเราแบ่งสายแบ่งพวกจนเละเทะไปหมดแล้วพี่น้องที่รักผมมาทำงานวันนี้ผมเริ่มดาว่าเริ่มบายานศาสนาประมาณ 6-7 ปีแต่เริ่มจะทีๆแบบเนี้ยประมาณ3หรือ4ปีผมไม่รู้ว่าท่านเจออะไรมาบ้างในอดีตท่านเจอการทะเลาะท่านเจอการแบ่งแยกท่านเจอการแบ่งพวกแบ่งสายยุคนี้อัลลอฮ์ให้ผมทำงานอิสลามจะต้องอยู่วิถีชีวิตให้ได้สิ่งแรกที่เราอยากเห็นในหมู่แก่มุสลิมนโยบายหรือคำพูดของอัลลอฮ์อินนามัลมุมินูนไอควะแท้จริงผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันนี่คือวิถีเราจะเป็นพี่น้องยังไงถ้าวันนี้เรายังทะเลาะยังแบ่งแยกยังแบ่งสายยังแบ่งพวกไม่มีทางความเป็นพี่น้องมุสลิมจะไม่เกิดโดยเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่เกิดผมพูดหลายครั้งว่าเวลาใครถามเราว่าสายไหนว่าพวกไหนบางครั้งมันเจ็บปวดนะครับพี่น้อง
ผมห้ามเราพวกซุนนะถ้าท่านบอกว่าเราพวกซุนนะแสดงว่าไอ้ที่คุยอยู่นี่พวกอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้นะครับพี่น้องคำพูดเนี้ยมันเชื่อเฉือนเชื่อเฉือนอะไรเหมือนผมบอกท่านพวกไหนอ่ะผมพวกเขียวเอ้ยชื่อสีอื่นเดี๋ยวเป็นเรื่องนะผมพวกเขียวแสดงว่าไอ้คนคุยกับท่านไม่ใช่พวกเขียวไม่ใช่พวกขาวไม่ใช่พวกเหลืองทำไงเขาถามว่าสายไหนซุนนะห์ไม่ใช่ชื่อกลุ่มซุนนะห์เป็นแบบอย่างนบีมุสลิมทุกกลุ่มต้องตามซุนนะห์นบีเขาถามว่าเราสายไหนจงถามเขากลับว่าพระเจ้าท่านชื่ออะไรถ้าเขาตอบว่าอัลลอฮ์ถามเขาอีกครั้งว่านบีชื่ออะไรถ้าตอบว่ามุฮัมมัดเราสายเดียวกันเข้าใจไหมครับถ้ามันบอกพระเจ้าชื่อจอห์นนั่นน่ะมึงสายอื่นแล้วนะนบีชื่อโจสไอคนละสายแล้วถ้าพระเจ้าชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮุร็อบบีนะครับอัลลอฮ์พระเจ้าของเรามุฮัมมัดเป็นรอซูลของเราทั้งหมดทั่วโลกฮับบุลลอฮ์เชื่อของอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องวันนี้เราจะทำได้ยังไงลบอคติออกซะลบสิ่งที่สกปรกในหัวใจออกและมองความเป็นพี่น้องเกิดความเป็นพี่น้องแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นี่คืออิสลามใช้ในวิถีชีวิตนะครับพี่น้องวันนี้เรารู้อะไรแล้วค่อยๆกลับไปทำในชีวิตมันเปลี่ยนเป็นคนดีไม่ได้ในวินาทีเดียวบางคนทำได้แต่หลายคนทำไม่ได้แล้วทำยังไงอะครับค่อยๆเอาอิสลามเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาทีละเรื่องนะครับทีละเรื่องมาขอโทษนะมีครอบครัวขายยาเสพติดเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมนะครับได้รู้จักกันพี่น้องครอบครัวขายยาเสพติดวันหนึ่งเมื่อเรียนรู้อิสลามเขาค่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆภรรยาจากตะก่อนไม่คุมอะไรเลยอาจเริ่มใส่ผ้าคลุมอาจจะมีเสื้อแขนสั้นบ้างแต่สุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเขาค่อยๆมาเรื่อยๆวันนี้เราก็เช่นกันเห็นเด็กคนหนึ่งเดินเมาเห็นคนคนหนึ่งทำไม่ดีกับเราเห็นคนคนหนึ่งไอ้เป็นคนเลวอย่ารีบด่วนสรุปเพราะอัลลอฮฺยังไม่รีบกับเราเลยจงให้โอกาสเขานบีนะครับพี่น้องไม่ว่าใครจะทำอะไรกับท่านอารบีบางทีกระชากเสื้อนบีคอแดงผืดเลยพี่น้องอุมัรบินคอตอบอยู่ข้างๆฟะซิลลียารอซูลุลลอฮ์อะขออนุญาตฉันต่อยารอซูลุลลอฮ์อัดริบอูนุคฉันจะฟันคอไอ้คนนี้เองบางครั้งนบีห้ามอะไรนบีกำลังสอนเรานบีกำลังสอนอะไรเราพี่น้องคนๆนึงมาด่านบีต่อหน้านบีเฉยอุมัรบินคอตอบอยู่ตรงนั้นด้วยปรากฏว่าอุมัรตะคอกใส่และอุมัรเสียงดังคนนี้ตกใจพี่น้องนบีบอกว่าอุมัรท่านควรจะพูดกับฉันให้ชำระหนี้เขาไปกับเขาได้เวลาอุมัรอยู่กับคนยะฮูดีนี่สองคนนะครับพี่น้องยะฮูดีนี่บอกว่าอุมัรเอ้ยเห็นไหมทำไมฉันด่ารุนแรงกับมุฮัมมัดเมื่อกี้ทำไมฉันใช้ถ้อยคำรุนแรงเมื่อกี้เพราะฉันอยากจะทดสอบว่านี่คือนบีจริงหรือไม่เพราะนบีจริงๆใครยิ่งแข็งกระด้างท่านจะยิ่งอ่อนโยนจริงคนด่านบีเท่าไหร่นบีจะดีกับเขามากตอนนั้นสุดท้ายยะฮูดีนี่กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามพี่น้องวันนี้เราตามหลักการอิสลามนบีไม่ได้สอนแค่เรื่องละหมาดนบีไม่ได้สอนแค่เรื่องฮัจญ์นบีสอนเรื่องอัคลากนบีสอนเรื่องมารยาทนบีสอนเรื่องการให้โอกาสคนทำไมมือปืนขอโทษนะครับฆ่าคนมาไม่รู้กี่ศพแต่สยบให้กับอิสลามนักเลงเลวมาตั้งเท่าไหร่พี่น้องแต่มาสยบกับอิสลามเพราะทุกสังคมไม่มีใครรับเขาแล้วทุกสังคมไม่มีใครเอาเขาแล้วมึงมันไอ้ขี้คุกมึงมันฆาตกรมึงมันเป็นคนเลวพอมาเจออิสลามเราอบแขนเรากอดเขาได้เขาตกใจคนอย่างผมมีคนกอดเลยคนอย่างผมสกปรกทั้งชีวิตแต่ทำไมสังคมแบบนี้ยังนั่งกินข้าวกับผมได้เพราะเราถูกสอนจากอัลลอฮ์ไงพี่น้องวิธีอิสลามคือวิธีแห่งให้โอกาสใครที่ใช้อิสลามเชื่อผมเถอะครับทุกคนจะรักเรา
ทุกคนจะรักเรานะครับพี่น้องเอาอิสลามสู่การดำเนินชีวิตให้ได้แค่วันละเรื่องก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตเราอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมกี่ทุ่มแล้วนะคืออย่างนี้นะพี่น้องอันนี้ก็ผมตอบคำถามแรกแล้วกันนะอย่างเดียวนะพี่น้องที่อยากเตือนกับผมเตือนท่านแล้วก็เตือนไอเด็กวัยรุ่นทุกคนนะผมเลยบอกว่าเราพูดไม่ดีหรอกครับเราพูดไม่ได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เตือนตัวผมและเตือนตัวเองตลอดว่าและขอดุอาอย่าให้เราลืมสิ่งนี้เป็นดุอาที่ผมขออินชาอัลเลาะห์ตลอดถ้าไม่ลืมถ้าอัลเลาะห์นะครับโอ้อัลเลาะห์ขอให้การบัญญัติของเราเป็นอัสบาบฮิดายะห์เพิ่มพูนอีมานและอามานซอลเลาะห์ให้ข้าพระองค์และแก่ผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอให้ความอิคลาสและขออัลเลาะห์ช่วยในการพูดด้วยเราไม่มีความสามารถแม้จะขยับนิ้วทั้งหมดขอช่วยจากอัลเลาะห์นะเลยบอกเอาไว้ว่าแบบนี้นะครับเราไม่เก่งไม่มีคนเก่งในดุนยาเนี่ยมันมีแต่ว่าเราขอความช่วยเหลืออัลเลาะห์มากเท่าไหร่ต่างหากนะครับผมเตือนตัวผมด้วยนะไม่รู้ว่าอีกหน่อยอายุ60เสียงผมจะเปรี้ยงอย่างนี้หรือเปล่าแต่ขอดุอานะผมขอพี่น้องขอให้ด้วยนะอย่าให้อัลเลาะห์เก็บเสียงผมนะถ้าวันนึงอัลเลาะห์จะเก็บมาให้ผมพูดได้ขอให้เก็บพร้อมชีวิตผมเลยอินชาอัลเลาะห์นะมานะพี่น้องดุอาอย่างนี้นะอย่าให้ผมเดินอยู่บนโลกถ้าผมพูดไม่ได้อย่าให้ผมมีชีวิตนะครับถ้าเสียงผมไม่มีในการบัญญัติถ้าวันนึงเสียงจะหมดขออัลเลาะห์เก็บชีวิตผมพร้อมเสียงผมทันทีอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ถามว่าผมบัญญัติทุกที่นะครับอาจารย์นะผมเน้นอย่างเดียวและยืนจุดยืนตลอดมาว่าผมไม่มีพวกผมไม่มีสายบางคนบอกผมไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นผมคนเดียวได้ไปไหนมาไหนตลอดลุยตลอดไปในบางพื้นที่ดงติดยาก็เยอะแต่เราก็อัดเรื่องยาจนบางคนถามอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์โดนวัยรุ่นรุมกระทืบจริงไหมอ่ะผมก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ยังไม่เคยเพราะผมเชื่อว่าวัยรุ่นถ้ามึงเลวจริงๆอ่ะนะและก็มึงฟังคำพูดกูแล้วมึงก็ต้องเข้าใจว่าบับลีอับดุลรอมานเกลียดหรือหวังดีกับพวกมึงนักเลงจริงคลื่นมันตรงกันนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ผมเลยไม่กลัวนักเลงแต่ผมกลัวคนเลวในคราบคนดีต่างหากผมไม่เคยกลัวคนรอยสักจะใส่เดฟจะสักเต็มตัวผมไม่กลัวเพราะคนพวกนี้หน้าแบบไหนหลังแบบนั้นทำไมอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ก่อนเราจะได้เรียนศาสนาเราไปเรียนสายนู้นมาก่อนสายอะไรอาจารย์นะสายคอนเวิร์ตนะผมเรียนช่างผมเรียนศิลป์มาก่อนนะก่อนที่อัลเลาะห์จะให้ยูเทิร์นกลับมาเรียนศาสนาได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ท่องยุทธจักรไปทางนู้นพอสมควรนิดนึงแล้วเราได้เจอเพื่อนหลายๆคนได้เจอสังคมผมจึงไม่ได้โตเฉพาะการเรียนปนอย่างเดียวผมได้อยู่กับเด็กเลวได้อยู่กับเด็กเกเรสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วเห็นจนวันนี้เด็กเกเรมันพูดยังไงใจมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันบอกมันช่วยและมันรักเราต่อให้มันยอมเจ็บมันก็เจ็บได้ตามที่มันพูดผมเลยไม่กลัวไงพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นพวกเราช่วยกันนะครับพี่น้องหวังว่าสักวันหนึ่งมุกเกมมุสลิมทั้งหมดจะไม่มีการแตกแยกเวลาเราจัดบรรยายที่ไหนจงระวังให้มากในการตั้งหัวข้อบรรยายอย่าตั้งหัวข้อชวนแตกแยกไม่สมควรในการจัดบรรยายแบบนั้นผมด่าไปหลายที่แล้วนะบางทีเราตั้งอะไรก็ไม่รู้พี่น้องนะเราคือกลุ่มชนที่รอดสมมุติอย่างเงี้ยไอ้ฮะขอโทษนะบางนะพูดภาษาวัยรุ่นนะจ๊ะก็ต้องไปหาถ้าคนบนเวทีพวกมึงรอดแสดงว่าคนที่ไม่มาอยู่นอกๆไปหมดเลยจริงอยู่เนียดเขาอาจจะอย่างอื่นแต่วันนี้เวลาบรรยายเช็คสิครับคนฟังบรรยายเราแล้วกลับไปละหมาดไหมฟังบรรยายแล้วไอ้คนเลวกลับไปเปลี่ยนตัวเองเตาบันไหมหรือวันนี้ฟังบรรยายกลับไปได้แบ่งพวกเพิ่มขึ้นอีกอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นล้มเหลวในการบรรยายเราอินชาอัลเลาะห์นะครับร่วมด้วยช่วยกันพี่น้อง
อ่ะรู้จักพี่ตูนไหมฮะมารู้จักไหม ผมอาทำตัวนี้แล้วชอบนโยบายแกนะแกไม่รับบริจาคคนบริจาคที่เป็นล้านแกไม่เอาแกอยากได้จากชาวบ้านคนละ10 20ใช่ไหมใช่ไหมครับนโยบายแบบนี้นะพี่น้องนบีทำมาก่อนแล้วนะครับมาดีนามุนาวะรอรัฐอิสลามที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างจากคนยิ่งใหญ่ก่อนเริ่มมาจากบิลาลเริ่มมาจากซอฮาบะห์จนกระทั่งขยายไปเรื่อยๆวันนี้ผมต้องเอาสูตรนั้นมาใช้ใหม่ผมไม่เริ่มจากหัวผมไม่เริ่มจากประธานมูลนิธิผมไม่เริ่มจากคนใหญ่คนโตแต่ผมจะเริ่มกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านมีพลังที่สุดอินชาอัลลอฮ์สอสอมาหาใครพี่น้องเวลาจะสมัครหาใครมาคือหาผู้ใหญ่เนี่ยมาได้คนเดียวแต่มาหาชาวบ้านได้เป็นร้อยฉะนั้นผมไม่ได้หาเสียงเพราะผมไม่มีเสียงให้หาอย่างเดียวว่าร่วมกันเปลี่ยนสังคมอย่าโกรธกันเหมือนนบีสอนลาตะบากตุวะลาตะดาบรุอย่าโกรธกันนะและอย่าหันหลังให้กันมุสลิมกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างฉันพี่ฉันน้องกันเวลาเห็นคนเลวเวลาเห็นวัยรุ่นกินเหล้าเวลาเห็นวัยรุ่นตั้งวงเวลาเราดูคิดได้สองอย่างเท่านั้นหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์ซะเข้าใจไหมมะเห็นคนหนึ่งกระดกเลยพี่น้องหงแดงไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องหงแดงนี่ก็นะขวดกลมเลยปุ๊บ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 เราเห็นปั๊บอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่อัลฮัมที่มันกินได้นะอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราทำแบบนั้นสองเราขอบคุณอัลลอฮ์แล้วอย่างที่สองจงสงสารคนนั้นอย่าดูแล้วดูถูกเขาเพราะใครจะไปรู้คนกินเหล้าอยู่ตรงนี้วันหนึ่งดีกว่าเราก็ได้นะครับจงขอบคุณและจงสงสารวันใดเขาเตาบัตเขาก็คือพี่น้องเรานั่นเองพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับ